มมี่สุธิดาค่ะนางเอกภาพยนตร์สัปเหร่อ700ล้านผู้ชมขามาออกรายการคุยแซ่บโชว์นะคะเผยว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เข้าไปรำก่อนที่มันจะเกิดเรื่องอัศจรรย์ใจขึ้นค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อนะคะเมื่อวันที่30ตุลา2566ที่ผ่านมาค่ะก็คือต้องเตทิตินะคะพุ่งกับภาพยนตร์สัปเหร่อเนี่ยได้มีการแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นผู้หญิงเต็มตัวเลยเพราะว่ามีการแก้บนค่ะไปรำแก้บนนะคะก็คือที่อิลิน่าคาเฟ่ของนักร้องชื่อดังก็คือก้องห้วยไร่นะคะจังหวัดสกลนครค่ะโดยมีทีมงานมีนักแสดงสัปเหร่อเนี่ยมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยมาร่วมพิธีนี้ด้วยนะคะหลังจากนั้นทางด้านของก้องห้วยไร่แล้วก็ต้องเตค่ะรวมถึงทีมงานก็มีการขึ้นไปที่รถแห่เพื่อที่จะโปรยทานให้กับชาวบ้านนะคะก็คือเหมือนว่าโปรยเงินให้กับชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยจำนวนเงินที่โปรยลงไปผู้ชมคะมีมูลค่ากว่า 200,000 บาทนะคะล่าสุดทางด้านของแพมมี่สุธิดาหรือว่าใบข้าวในเรื่องนั่นแหละค่ะเป็นนางเอกภาพยนตร์สัปเหร่อก็ได้มีการมาออกรายการคุยแซ่บโชว์นะคะโดยช่วงนึงเธอก็เล่านะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนั้นแต่งตัวจัดเต็มเลยคือพร้อมมากพร้อมที่จะไปร่วมในงานด้วยเพราะว่าเธอก็จะไปรำด้วยนั่นแหละค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปรำเพราะมาไม่ทันนะคะเนื่องจากว่าตอนนั้นคือบริเวณรอบๆนอกอ่ะที่ยังไม่ได้อยู่ในงานฝนตกเลยยกเว้นบริเวณตรงนั้นที่เขามีการจัดพิธีบวงสรวงฝนไม่ตกเลยค่ะแล้วก็รถมันติดมากๆบริเวณรอบนอกกันนะคะตัวเองเนี่ยเดินทางมาจากกรุงเทพตีรถเข้าจังหวัดอุดรแล้วก็ไปแต่งตัวที่อุดรมันก็เลยไม่ทันซึ่งหลังจากเดินทางเหมือนใกล้จะถึงสักประมาณ1กิโลละอยู่ๆคือฝนไม่มีแล้วนะคะปรากฏแดดจ้าเป็นเรื่องอัศจรรย์ขึ้นมาเลยทางที่รอบนอกฝนตกถล่มทลายเธอก็เลยไปไม่ทันค่ะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าจะประหลาดใจให้กับคนที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นค่ะเธอก็เลยออกมาเล่าถึงเรื่องราวที่มันก็แปลกนะคะก็เลยถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอันนี้ก็คืออยากจะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะเพราะเธอบอกเธอไม่ไปไม่ทันจริงๆอ่ะเพราะว่ารอบนอกคือฝนมันตกอ่ะแล้วมันเป็นไปได้ไงที่เวิร์กตรงนั้นน่ะที่เขาจัดพิธีบวงสรวงกันฝนมันไม่ตกเลยนั่นเองค่ะ